ความแรงอลังการถึง462แรงม้าทำให้Cayenne e-hybrid เป็นรองก็แค่ Cayenne Turbo เท่านั้นเป็นรถเลขไมล์ 30,000 กิโลที่เนียบกริบเหมือน 3,000 กิโลเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่ารักรถมากจริงๆไม่เคยแม้แต่กินขนมในรถนะคะแล้วรักแค่ไหนถึงซื้อวารันตีจากศูนย์มายาวๆถึง9ปีเต็มเลยทีเดียวสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากทุกๆคนเลยนะคะพบกับเน่งๆถีดาวังดำรงเวส CEO ของ Benz Motor Mall ค่ะและตอนนี้นะคะรถที่มีกระแสมาแรงมากที่สุดนะคะก็แน่นอนค่ะหนีไม่พ้นรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั่นเองนะคะแต่ค่ะด้วยเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะที่เรื่องสถานีชาร์จเรื่อง facility อื่นๆเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่ได้พร้อมสับสำหรับรถ EV สักเท่าไหร่นะคะแน่นอนเลยว่ารถ Plug-in Hybrid เนี่ยก็ออกมาเป็นทางออกที่ดีมากๆเพราะสามารถที่จะวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้เติมน้ำมันก็ได้แถมข้อดีที่มากที่สุดของรถ Plug-in Hybrid เนี่ยคือเขารวมกำลังของ2ระบบไว้ด้วยการทำให้แรงมากเวอร์นะคะออกมาเป็น Porsche Cayenne e-hybrid คันนี้นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากจะมีแรงม้าแบบอลังถึง462แรงม้าแล้วเนี่ยทำให้ Cayenne e-hybrid เนี่ยเป็นรองก็แค่ Cayenne Turbo เท่านั้นนะคะก็เรียกว่าโหเกือบ500แรงม้าแล้วคุณนะจะเอาอะไรไปมากกว่านี้นะคะแล้วคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโปรไฟล์ที่โดดเด่นมากๆเพราะเป็นรถที่วิ่งมา 30,000 กิโลที่สภาพเหมือน 3,000 โลเลยจะบอกว่าเจ้าของรถก็คือรักรถมากเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาไม่เคยแม้แต่จะกินขนมในรถค่ะทุกคนแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะซื้อวารันตีออกมาจากศูนย์ใน S ถึง9ปีเต็มอลังคือคนได้ไปนี่คือโชคดีมากเวอร์นะคะสำหรับคันนี้เพราะฉะนั้นไปดูรีวิวแบบเต็มๆพร้อมๆกันเลยค่ะด้วยบอดี้ทรงใหญ่โตอลังการของ Porsche Cayenne นะคะทำให้หลายคนอาจจะคิดว่าฟีลลิ่งการขับของเขาเนี่ยเป็นแนว SUV หรือเปล่าแต่บอกว่าไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าวิศวกรของ Porsche เนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ Porsche Cayenne นะคะให้เป็นรถที่ขับดีทั้งในสนามแข่งทั้งในสภาวะถนนแบบออฟโรดและทั้งการขับในเมืองอีกด้วยค่ะแล้วแถมตัว Porsche Cayenne e-hybrid เนี่ยนะคะยังเรียกว่ารวม the best of both worlds เอาไว้ก็คือเอาส่วนที่ดีของเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริดมารวมกันโดยเครื่องยนต์เบนซิน 3,000 ซีซีเนี่ยก็ให้มา360กว่าแรงม้าในขณะที่ตัวมอเตอร์ไฮบริดนะคะก็ให้มาอีก100กว่าแรงม้าโปเช่รวมเข้าไปได้460กว่าแรงม้าแล้วแรงบิดถึง700กว่านิวตันเมตรเขาก็คือซุปเปอร์คาร์สนะคะให้อารมณ์แบบบีสต์แบบอสุรกายนะคะที่พร้อมที่จะให้ความสุขสบายในทุกๆวันนั่นเองค่ะในส่วนของรูปโฉมนะคะคันนี้ภายนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าใส่มาเต็มมากๆนะคะทั้งตัวไฟหน้าที่เป็นตัว LED matrix นะคะก็จะเป็น LED ดวงๆ4ดวงแบบส่องไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรรวมถึงตัวไฟท้ายซึ่งก็เป็นออปชั่นจ่ายเงินเพิ่มที่เป็นเวอร์ชั่นทินเทดก็จะเห็นว่าเป็นไฟท้ายที่มีสีนั่นเองนะคะออปชั่นด้านหน้าเนี่ยก็เต็มอลังการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องนะคะ360องศาหรือว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะคะจะเห็นว่าเป็นเซ็นเซอร์ลูกแก้วขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในบริเวณหน้ากระจังนั่นเองค่ะมาที่ด้านข้างนะคะก็จะได้เป็น Cayenne Sport Wheel 20นิ้วนะคะดุมล้อโลโก้ Porsche สีทองสวยอร่ามมากๆแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วย Caliper Brake สีเขียวสะท้อนแสงนะคะซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของ e-hybrid เลยทีเดียวมีทั้งตัวแบชข้างๆที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบเดียวกันด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ใส่ของที่ใหญ่โตอลังการตามสไตล์ของ SUV นะคะฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นสวยๆนะคะคันนี้เนี่ยออปชั่นเต็มมากๆเลยพื้นที่เก็บของใหญ่อลังการนะคะพร้อมตัวคอมพาร์ทเมนต์ตัวนี้ปิดฝาท้ายไฟฟ้าลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้เข้าออกรถนะคะสบายๆด้วย Comfort Access พกกุญแจ Porsche สวยๆไว้ในกระเป๋าค่ะแล้วก็เข้าออกรถด้วยการสัมผัสได้เลยนอกจากนั้นประตูก็ยังเป็นฟังก์ชันแบบ Soft Close แบบนี้อีกด้วยนี่ชิลๆเลยนะคะสีของตัวรถเนี่ยก็สวยมากๆนะคะเป็นสีดำ Jet Black Metallic นะคะใส่ประกายมุกเข้าไปในสีดำพร้อมด้วยอัคเซสซอรีที่เป็น High Gloss Black นะคะดูดีมากๆเปิดเข้าไปข้างในค่ะทุกคน
โอ้โหเป็นรถ 30,000 กิโลที่สภาพเหมือน 3,000 กิโลจริงๆเลยนะคะและยังพรั่งพร้อมด้วยออปชั่นต่างๆมากมายเลยตั้งแต่ตัวเบาะหนังนะคะที่ใช้ตัว smooth finish ก็จะเป็นหนังเกรนเล็กที่มองไม่เห็นเกรนมองไปก็จะแบบเนียนนะคะนุ่มไปหมดทุกคนดูความใหม่ของเบาะนะคะสภาพเนี่ยใกล้เคียงรถพัลโลมากๆคันนี้เพราะว่าเจ้าของดูแลรักษาดีมากตัวที่สติ๊กเกอร์ปิดสครับเพลทจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะพวงมาลัยเนียนๆใหม่ๆนะคะโลโก้ Porsche อารามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะออปชั่นภายในกันแบบละเอียดเลยค่ะขึ้นมาสตาร์ทรถพร้อมๆกันแล้วนะคะก็จะเห็นจอใหญ่นะคะขึ้นมาทักทายเราเลยรวมถึงแดชบอร์ดของคนขับเนี่ยก็จะประกอบด้วยเป็นจอดิจิตอล2ฝั่งแยกกันนะคะตัวสปอร์ตโครโนก็ยังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนคอนโซลด้านบนซึ่งเป็นคอนโซลแบบหนังทั้งหมดอีกด้วยนะคะทั้งหรูหราแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สปอร์ตตี้มากๆมาพูดถึงตัวจอในรถรุ่นใหม่กันบ้างนะคะสำหรับ Porsche เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือรู้สึกว่าการที่มีปุ่มแบบอนาล็อกเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงความเป็น Porsche นะคะซึ่งนิ่งก็ชอบมากเลยที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีนที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันแบบล้ำสมัยมากมายรวมถึงตัวแพเนลควบคุมต่างๆตรงนี้นะคะก็เป็นกดปุ่มนะทุกคนเป็นทัชแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังแบบอ่ะใส่ความเป็นอนาล็อกนะให้แบบได้กดเสียงได้มีเสียงกระแตกกระแตกกระตึกกระตักนิดนึงให้ได้ heritage ของความเป็นแบรนด์ Porsche นั่นเองนะคะฟังก์ชันต่างๆของคันนี้เรียกได้ว่าเยอะมากนะคะอย่างที่หลายคนทราบกันว่า Porsche เนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะ configure คือ tick option แล้วก็ AS ก็จะสั่งตามสเปคที่เราสั่งมานะคะซึ่งคันนี้จะบอกว่าอัดแน่นมากนะคะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่นะอย่างเช่นระบบการเลี้ยวด้วยเพลาหลังทั้งตัวช่วงล่างนะคะที่เป็น Porsche Dynamic นะคะตัว suspension นะคะรวมทั้งตัวปุ่มช่วงล่างสปอร์ตเอ่ยนะคะก็จัดมาเต็มมากๆนะคะไม่แพ้กันทั้งระบบ entertainment จอใหญ่เครื่องเสียง Bose นะคะใดๆก็คือจัดมาให้อย่างครบเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมาลองเล่นฟังก์ชันต่างๆนะคะกันสักนิดหน่อยนะคะสำหรับคันนี้คือเรายังสามารถที่จะเลือกตัวแพเนลกดปุ่มหลักนะคะจากแพเนลตรงนี้หรือว่าใครที่ถนัดการทัชหน้าจอตรงเนี้ยก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะคะเราสามารถที่จะปรับตัวรถนะคะทั้งช่วงล่างนะคะแบบสูงกลางต่ำได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นช่วงล่างถุงลมอยู่แล้วหรือว่าจะเน้นการขับแบบออฟโรดก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะในส่วนของระบบไฮบริดเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกเฉพาะโหมดไฮบริดเองเนี่ยได้ถึง4โหมดแล้วก็ยังมีตัว Sport Sport Plus แล้วก็ Individual ให้เลือกอีกเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกขับขี่ได้ถึง7โหมดด้วยกันนะคะคันนี้เนี่ยถ้าเราชาร์จเต็มๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าล้วนๆได้ถึง44กิโลเมตรและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยบ้านกับที่ทำงานไม่ได้ไกลกันนักเนี่ยนะคะสามารถที่จะชาร์จแบตเต็มๆแล้ววิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวได้เลยนะแล้วในขณะเดียวกันเวลาที่เราจะไปทริปเวลาที่เราจะไปอะไรยาวๆเนี่ยนะคะเราก็เติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการหาชาร์จิ่งสเตชันเรื่องของการต่อคิวชาร์จการหาโรงแรมอะไรใดๆคือไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากๆของปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะฟังก์ชันอื่นๆก็จะมาเต็มนะไม่ว่าจะเป็นนาวิเกเตอร์ที่ทำงานร่วมกันทั้งจอใหญ่แล้วก็จอเล็กตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ Climate Control ที่แยกได้ถึง4โซนต่อไปนี้ไม่ต้องเถียงกันอีกแล้วใครหนาวใครร้อนนะคะก็จัดไปได้ตามสบายเลยนะคะรวมถึงตัว Sport Chrono ตรงนี้ก็ตั้งในหน้าจอของตัวรถแล้วนะคะไม่ได้เป็นอารมณ์อนาล็อกนะเป็นอารมณ์แบบล้ำนิดนึงนะแหมเราขับรถแบบ EV รถไฮบริดนะคะส่วนของระบบความสบายนะคะคอมฟอร์ตภายในตัวรถเนี่ยก็จัดมาเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านข้างประตูหลังนะคะเดี๋ยวจะกดให้นะคะทุกคนฟึบหรือว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะอย่างที่อวดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างหลังนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพับเบาะหลังนั่งเบาะหลังให้ดูกันนะคะว่าพี่ใหญ่ใจต้องนิ่งเนี่ยออกห้างมาเนี่ย7ล้านกว่านะคะวันนี้สภาพป้ายแดงเหลือแค่4,509,000นะคะไปกันได้หลายคนขนาดไหนนั่งสบายขนาดไหนสำหรับเบาะหลังค่ะนะคะด้วยความที่คเยนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในตระกูล SUV นะคะเล็กรูมเฮดรูมก็
สบายใจกว้างขวางนะคะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการพับบอร์ดนะคะก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยฟึบนี่ค่ะลงมานะคะแล้วน้องเขาก็พร้อมที่จะให้เราวางของยาวไปจนถึงข้างหลังนะคะแบบสวยๆเลยค่ะทุกคนใหม่เนียบกริบขนาดนี้วารันตีศูนย์ AAS ยาวถึงปีโหอีก4ปีกว่าๆเลยนะคะซ่อมฟรีแบบไร้กังวลขนาดนี้จะไปหาได้ที่ไหนนะคะสำหรับ Porsche Cayenne e-hybrid option เต็มๆในราคา 4.59 ล้านบาทเท่านั้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรหาเราได้ที่092-924-5641หรือแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยในลิงก์ของ LINE Open Chat ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของคนใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะคันนี้บอกเลยใครได้ไปโชคดีมากเพราะว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาดูแลรักษารถมาแบบกริบมากจริงๆนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวรถพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ